ทีมอาสาว่าเขามาอยู่ที่สตาร์บัคที่สยามกันนี่นัดมาทำอะไรกันนะเอาของมาส่งให้ลูกค้าถึงที่ค่ะอันนี้คือน้องแทนเอาแน่นอนน้องแทนน้องแทนเจ้าของแบรนด์อะไรนะดาวไบเดอร์ซีค่ะนี่ขายตัวเท่าไหร่เนี่ย390 100บาทจากราคาขายจะแบ่งไปบริจาคสมทบทุนช่วยทช.ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะคะเป็นเสื้อคลุมอันนี้น้องเป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยเปลี่ยนบิกินี่ข้างในได้หมดเลยนะคะพี่แพนเค้กขายตัวเท่าไหร่คะอันนี้1,490แต่ผ้าหนามากเลยนะใช่โอเคอันนี้พี่ผินสวัสดีครับพี่ผินก็เป็นอาสายามิวอีกคนนึงพี่ผินเคยไปหามาเรียมปะไม่เคยแต่ยามิวอย่างเดียวส่วนน้องแทนเนี่ยไปเป็นอาสายามิว2รอบมาเรียมรอบนึงเราก็อยู่ในช่วงที่น้องกำลังแย่ข่าวฝ่าฟันมาก็คือเอาของพวกนี้วันนี้มาส่งนี่ใช่ไหมให้น้องน้องอาสายามีน้องเอิงน้องวิศวะแพทย์ปีสามต้องทำอะไรอ่ะแม่แพ้ไม่เหมือนเดิมจะรับได้เหรอถามคนฟรีว่าเฟซบุ๊กฉันเป็นยังไงมันก็จะแซ่บพยายามเยอะหืมใครก็ถือว่าจะได้รู้จักพี่ๆในคณะน้องเอิงมาสมัครเป็นแฟนคลับคนใหม่ของพี่แบงค์นี่ไงลองดูว่าปฏิกิริยาแรกหลังจากน้องเขาเปิดเขาไปในเฟซเราแล้วเขาจะคุณไม่มีอะไรจะทำคอนเทนต์แล้วหรอวะก็คือว่าแต่มันก็มีอะไรจะปุ๊บช่องนี้ใส่ๆค่ะพี่แพรนะคะเป็นสาวสมบุกสมบันนะคะอันไหนที่เธอคิดว่าน้องเขาจะรับไม่ได้อ๋อก็จะไปหาใน IG เหรอใช่ให้น้องเจอเองดีกว่าใช่เจอแล้วเดี๋ยวให้บอกว่ารูปไหนเป็นรูปนี้อุ๊ยเราเจอเฟซที่เป็นเพจของพี่แพนนะคะสับแพนมาถึงวายแพนเค้กร้านหนูคนนะคะที่นะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะแชร์ไหนแชร์อันไหนแชร์ไหนแชร์ที่มันเป็นคลิปที่รัศมีแขไปออกรายการแล้วก็บอกว่าเอาเข้าปากแต่นี่นางขำทุกโพสเลยนะนี่รูปพี่แทนประทับใจพี่แทนมากที่สุดแล้วทุกคนเห็นแล้วทุกคนต้องซูมดูก่อนดูใจเย็นใจเย็นเขาก็จะเป็นคนประมาณนี้เขาก็จะเป็นคนประมาณคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณอายไปทะเลเขาก็จะไม่ใส่เสื้อเลยชอบที่อยากให้เผาตัวเองพี่แทนเป็นสัตว์ป่ะเป็นอะไรนะสัตว์พนักงานเป็นหลีดปีศาจปีหนึ่งมันจะมีหลีดสวยกับหลีดปีศาจมันคือหลีดพิธีการกับหลีดสัมภาระกันอ๋อสมัยเราคนเรียกหลีดปีศาจคือเห็นแบบดูออกเลยแต่ก็รู้ไหมว่าหลีดปีศาจตอนนั้นอ่ะพอเอามาดูนะจบป.เอกเป็นด็อกเตอร์กันแบบเพียบอ่ะอะไรถูกที่พารากอนฟูดคอร์ทฟูดคอร์ทก็ไม่ถูกนะแกกินไส้กรอกอ่ะเออแต่ว่าสารนี่นี่นั่นเฮ้ยเหมือนฉันเลยกินใช่ป่ะใช่มันถูกแต่ว่าพอตอนหลังเพิ่งจะไม่เกินปีนี้แหละปาร์ตี้บ้านเพื่อนแล้วก็เอาไส้กรอกสารมาปิ้งกินถึงได้รู้ว่าแม่งมีแต่ไขมันใช่ก็ปลีกวิเวกหนีออกมาจากสังคมเรียบร้อยคือ
ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะต้องแบบสัมภาษณ์คือเรารู้สึกว่าเรื่องของมาเรียมและยามิวอ่ะก็คือจบไปนานแล้วแต่ฉันก็ยังเห็นเธอแบบติดต่อไปมาหาสู่คุยกันแบบตลอดคืออย่างสมมติถ้าเป็นแทนเนี้ยเพื่อนส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะไม่มีใครสนใจแบบสัตว์ทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนเหมือนมาอาสาที่เนี้ยมันก็เลยเหมือนได้เจอคนที่ชอบเรื่องเดียวกันมี common interest ใช่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในชีวิตแทนอ่ะไม่ค่อยมีใครในชีวิตที่ชอบสัตว์ทะเลเลยใช่แบบอย่างบางทีอ่ะแทนก็จะรู้แบบสนใจเรื่องแบบสัตว์ทะเลนู่นนี่อะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็จะไม่รู้แบบพอมาคุยกับสัตวแพทย์โดยตรงเนี้ยไม่เขารู้อะไรเงี้ยสัตว์แพทย์ก็ไม่รู้จริงๆมีอีกเยอะที่ไม่รู้จริงๆเรียนรู้กันใหม่เรื่อยๆเป็น2อย่างที่เคยคิดตั้งแต่เด็กว่าแบบคือชอบสัตว์ทะเลตั้งแต่เด็กมากๆแต่ว่าด้านอาร์ตมันค่อนข้างถนัดมากกว่าก็เลยมาทางนี้ชีวิตมันตกให้เราไปทางอาร์ตใช่ถูกปะแต่ว่าเราก็ยังแบบมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้งานกับสิ่งที่ชอบบางทีมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะใช่แต่ก็พยายามทำให้มันแต่น้องสามารถทำให้มันไปเป็นสิ่งเดียวกันได้ใช่ๆจริงๆตอนแรกก็แบบที่ทำเพจ Down by the Sea มันคือเริ่มจากชอบดำน้ำก่อนแล้วก็ชอบสัตว์ทะเลก็เลยเหมือนแบบลิงก์ว่าทำโปรดักต์อะไรที่คนมันจะชอบสัตว์ทะเลไปได้ด้วยพร้อมๆกันก็เลยไปเจอทาร์เก็ตที่เป็นนักดำน้ำแล้วเราก็ดำน้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งมาเป็นอาสายิ่งแบบอนุรักษ์มากขึ้นมันยิ่งรู้สึกว่ามีเรื่องราวอะไรให้แบบนำเสนอให้คนทั่วไปอ่ะรู้จักถึงแบบสัตว์ทะเลก่อนหน้านี้เคยมีไปอาสาอะไรมาก่อนปะไม่มีเลยไม่ปกติจริงไม่ค่อยกล้าทำอะไรคนเดียวเลยแต่ว่าครั้งนี้มันไม่รู้อะไรโดนใจทุกอย่างเรียกว่าการที่มีมาเรียมมียามิวมาเนี่ยเป็นโอกาสเนาะอยู่ดีก็มีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นความบังเอิญคือน้องมาช่องทางของไทยเวลถูกปะใช่ๆก็ไม่ได้รู้จักใครมาก่อนเลยแต่ว่าพอเจอไทยเวลทำเพจแล้วก็แชร์กันมาก็สมัครไปตามนั้นใช่พี่แพนก็โทรมาวิดีโอคอลสัมภาษณ์อะไรเงี้ยสัมภาษณ์อะไรบ้างอะตอนนั้นเหมือนจริงๆเขาก็มีอะไรที่แบบจำประทับใจติดใจเขาก็เหมือนแบบอยากเห็นหน้าค่าตาแต่เขาก็ถามว่าทำไมถึงแบบอยากมาแล้วทำงานอะไรอยู่แบบทำไมถึงมาได้อะไรเงี้ยแล้วคือแทนอ่ะรู้สึกดีตรงที่ว่าเหมือนทุกอย่างมันลงตัวคืออย่างแบบคนอื่นๆรอบๆตัวที่เขาสนใจอยากจะไปเขาก็จะเหมือนมีเรื่องที่เหมือนแบบต้องดูแลที่บ้านหรือการเงินไม่พร้อมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ของเรามันเหมือนแบบมันถูกที่ถูกเวลามันแบบมันไปได้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นดวงเหมือนกันนะที่เราได้ไปอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปมาเรียมมันเหมือนเป็นแบบประสบการณ์ใหม่แต่มันเป็นแบบประสบการณ์ที่แทนคิดว่าแบบมันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแล้วเห็นแบบคืออย่างพี่ไปเป็นอาสาของมาเรียมแต่น้องอะไปทั้งยามิวทั้งมาเรียมรู้สึกว่าไปสองที่เนี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างในความรู้สึกของการไปเป็นอาสาชอบความแตกต่างระหว่างยามิวกับมาเรียมเพราะมันนิสัยไม่เหมือนกันเลยทั้งสองตัวมีบุคลิกของตัวเองแต่ว่ามันก็คงเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยที่มันเลี้ยงด้วยแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันเลยไงยามิวก็จะมีความแบบเสื่องๆหน่อยแต่มันก็ถามว่าขี้อ้อนไหมมันก็ขี้อ้อนอย่างพอไปเจอมาเรียมเนี่ยมันจะมีความแบบสัตว์ป่ามากแบบมีความเป็นอิสระแบบแฮปปี้แบบเหมือนเห็นชีวิตของพยูนที่ควรจะอยู่ในธรรมชาติเป็นยังไงมันก็แบบแตกต่างกันแต่ว่ามันมีนิสัยของมันอย่างยามิวจะมีความแบบอยากอยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยแต่มาเรียมมีความแบบติดคนสูงกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบน้องแบบแอคทีฟกับกระแสอนุรักษ์แบบรุนแรงมากไปเก็บขยะกับอะไรนะทราชิโร่ด้วยใช่ไหมใช่ก็มันเหมือนแบบมันค่อนข้างทำลายจิตใจตอนที่รู้ว่ามาเรียมมันมีพลาสติกอยู่ในของอ่ะแต่ช็อกมากเลยเนาะตอนที่เลี้ยงตั้งแต่ตอนที่น้องยังอยู่มันก็เจอขยะลอยเต็มไปหมดอยู่แล้วอ่ะแล้วมันไม่คิดว่ามันจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้มันไม่สบายเสียใจว่ามันเหมือนแบบเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้แบบคนมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือพอเรามาเริ่มสังเกตว่า1วันอ่ะคนมันสร้างขยะ1วันมันคือเยอะมากแบบเนี้ยสมมติหลอดเนี้ยก็มาแล้วอ่ะที่อยู่บ้านเฉยๆอ่ะแค่ตัวเองพยายามจะใช้ให้น้อยแล้วอ่ะยกถือหิ้วถุงขยะไปทิ้งแต่ละวันยังแบบขยะมันออกจากเราวันนึงเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่มันก็เลยแบบคือปัญหาขยะมันไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เขาต้องรับผิดชอบหรืออะไรคือถ้าคือเราทุกคนเราไม่รับผิดชอบอ่ะมันไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าแบบ
ถ้าเป็นคนที่เขาทำแบบเราไม่ได้อะเขาจะช่วยเหลือได้ยังไงมันก็ทุกคนทำได้อยู่แล้วแน่จริงจริงไม่ใช่แค่พลาสติกเนาะขยะทุกอย่างให้เรามีสติทุกครั้งในการที่เราจะเลือกกินเลือกใช้อะว่าสิ่งที่เราเลือกซื้อเข้ามาหาเป็นให้เราเป็นเจ้าของมันมีขยะแล้วหรือเปล่ามีกี่ชิ้นอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเออโอเคเนี่ยเราสร้างขยะอยู่ตลอดนะเราจะได้รู้ว่าเออบางอย่างมันไม่จำเป็นเราเลี่ยงได้ไหมหรือเราปฏิเสธที่จะไม่ใช้ได้หรือเปล่ามันก็จะช่วยลดการสร้างขยะก่อนแล้วถ้ามันจำเป็นต้องสร้างจริงๆอ่ะเราก็ควรจะรับผิดชอบขยะของเราแบบแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะอยากมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นก็คือศึกษารู้ว่าขยะมันเอาไปใช้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแบบขวดน้ำส่งมาให้ที่นี่นะเอฝาขวดเอาไปไว้ที่ไหนหรือว่าถุงพลาสติกเป็นยังไงหรือการที่เราเอาของพวกนี้มาใช้ซ้ำได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเหมือนแบบต่ออายุคือแทนจะใช้ว่าต่ออายุให้ขยะพลาสติกพวกเนี้ยมันยังมีโอกาสได้ไปสร้างประโยชน์มากกว่าแค่การที่เราใช้หนึ่งครั้งแล้วทิ้งเลยตักมายุรามากเลยเธอคุณนะเธอตักมายุรามากจริงเดี๋ยวจะให้ดูอาค่ะคำถามสุดเกือบสุดท้ายแล้วกันถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วอะคุณน้องไปเป็นอาสาเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างได้ความรักที่มีต่อพยูนไม่ใช่หลงรักพยูนมากเขาได้เพื่อนได้เพื่อนได้กับเพื่อนน่ากลัวจังเลยผู้หญิงคนนี้ได้ประสบการณ์ดีๆช่วงเวลาดีๆในชีวิตหรอดีจังเลยแล้วถ้ามีโอกาสไปเป็นอาสาอีกจะไปไหมไปถ้าช่วยสัตว์ทะเลไงก็ไปแน่นอนหรือไปแฟชีโร่มาด้วยนี่อ๋อใช่ไปเก็บขยะเพราะมันก็เกี่ยวเนื่องกันเนื้อสัตว์กับธรรมชาติคือมาทางนี้แล้วเนาะใช่น้ำพุ่งน้ำท่วมไม่ไปช่วยฝนกระสอบทรายใช่ไหมช่วยหมาละกันช่วยหมาจมน้ำแรงรักสัตว์มากกว่ารักคนเนาะรักสัตว์มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีๆเนาะที่แบบว่าเจอกันในช่วงเวลาที่เป็นอาสาเนี่ยมันเป็นคนที่มาทำดีให้กันเนาะใช่ใช่ใช่มันมาบอกที่แทนไว้ว่าคือเหมือนมาเจอกันเราไม่รู้ว่าปกติเขาเป็นคนยังไงหรอกแต่ว่าเรามาอยู่ในที่ดีทำสิ่งดีๆด้วยกันมันก็เลยเหมือนแบบแล้วก็มีความทรงจำของการไปทำสิ่งดีๆร่วมกันมาอยู่ในจังหวะและเวลาที่ดีมันก็เลยเหมือนมีแต่แบบความทรงจำดีๆร่วมกันมากกว่าแล้วเราก็จะมีความนับถือซึ่งกันและกันใช่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ไปเป็นอาสาเนาะ เอ้ยมันมีคำถามนึงว่ะแขกเขาสงสัยอ่ะคือมีคนเคยบอกเราว่าถ้าจะทำเพื่อคนอื่นได้อ่ะจะเป็นอาสาได้แบบถึงว่าคนคนนั้นต้องมีพอแล้วต้องมีเพียบพร้อมแล้วถึงจะคิดไปทำให้คนอื่นได้สำหรับท้องต้องอิ่มถึงจะคิดอาสาทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างแทนเอาจริงๆแล้วอ่ะเงินเป็นไม่ใช่ปัจจัยหลักในชีวิตเลยเพราะว่าแทนรู้สึกว่าแทนสมมติว่าทุกวันนี้แทนก็รู้สึกว่าแทนไม่ได้รวยมากแต่ว่าก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ขนาดนี้แล้วก็แค่พออยู่พอกินบ้างใช่แล้วก็คือพอมาอยู่จุดนี้ก็รู้สึกว่าอยากทำเพื่อคนอื่นบ้างเพื่อสังคมบ้างไม่ได้ทำเพื่อแพชชั่นอย่างเดียวแต่ทำให้มันเกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งอื่นๆให้ด้วยขอบคุณมากสำหรับการมาเจอกันแล้วก็วีล็อกในวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าแต่เราจะไม่สัมภาษณ์แล้วบ๊ายบาย